ที่สายไปคำล้ำลาเป็นแสงสุดท้ายคว้าเท่าไรก็ไม่ทันดีเปิดมาแบบร้องเพลงเลยอะ18นาฬิกานะเพลง18นาฬิกาของฟรีแฮนด์อีกแล้วแฟนคลับฟรีแฮนด์ถึงไหนแล้วอ่ะ18นาฬิกาทำไมมันช่างสับสนมองไปทางไหนไม่เจอใครสักคนฉันคิดถึงเธอจางที่เคยส่องแสงพร่ำไฟไม่นานก็จากไปมีล้ำลาเธอจะหายไปรักเราที่สายไปคำล้ำลาเป็นแสงสุดท้ายกดดูคอมเมนต์ก่อนว้ายโอ้ยโทษทีผมเปิดกดดูคอมเมนต์ไงสวัสดีพี่เคเฮ้ยต้องมาคุยกับพี่เคดีกว่าพี่เคเพิ่งตีผมไปใช่ป่ะล่ะวันนี้มันจะคึกหน่อยไม่รู้เป็นอะไรนี่ใส่หมวกด้วยเทป่ะล่ะยังไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วเมื่อกี้คิดเรื่องออกว่าวันนี้จะมาพูดอะไรลืมไปแล้ววะดิมาพูดอะไรดีวะวันนี้เราร้องเพลงอย่างเดียวดีเอ้ยเราร้องเพลงอย่างเดียวดีเลยวะคอนเสิร์ตอย่างเดียวอ่ะมินิคอนเสิร์ตเออมินิคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตมาโอ้รู้สึกว่าวันนี้หน้าหวานอยู่นะฮะนะพี่ทำอะไรเหรอคะพี่ว่าพี่จะร้องเพลงอ่ะพี่ว่าจะฝึกร้องเพลงพี่เลยมาไลฟ์แม่เพื่อให้คนมาคอมเมนต์เห็นป่ะคือเวลาเราเหมือนเราโชว์อ่ะเราจะโชว์ฝีมืออ่ะถ้าเราร้องเพลงมาฮะเราก็ต้องอยากให้คนคอมเมนต์คนฟังเยอะๆเราจะได้เอาไปปรับปรุงตัวเนี่ยคอมเมนต์เหมือนกันแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนเดิมเอาแล้วดูอีกครึ่งไม่เป็นไรดูเครื่องเอ้าร้องเพลงอะไรดีกว่าโหคือกว่าเดี๋ยวเพลงเออแล้วเหลือร้องเพลงแล้วจะมีเพลงมาแนะนำด้วยว่าช่วงนี้ชอบเพลงอะไรเห็นที่แชร์ไปหรือเปล่าแบ็คบีนอะยังร้องไม่ได้เลยอะดิเออเดี๋ยวเพลงอะไรดีวะจูนี่ไม่รู้เฮ้ยเราคิดไว้ตั้งเยอะไม่ใช่เหรอไม่มีสักเพลงเดี๋ยวก่อนมันเดี๋ยวจะมาแล้วแป๊บนึงตอนแรกอะที่คิดไว้อะสายลมคล็อกเวิร์ดโอเคนี่ตีทางนั้นเลยเป็นไงสวัสดีทำอะไรกันอยู่ทุกคนเป็นไงเริ่มเป็นงานเป็นการขึ้นไหมถามว่าทำอะไรอยู่ทุกคนนะปกติลืมถามปกติไลฟ์สดมันต้องถามว่าเป็นไงบ้างทุกคนสบายดีไหมอะไรเงี้ยเอาเพลงโฟโหพี่เคครับผมมาร้องเพลงโฟไปเยอะแล้วเออเดี๋ยวร้องอีกจะมีซิงเกิลใหม่ไม่รู้ไม่รู้คุยเยอะๆก่อนเหรอมาคุยเยอะๆก่อนเหรอคุยว่าอะไรดีเออความจริงกับผมมีหมวกอยู่หลายอันนะแต่ว่าชอบอันนี้สุดเพราะว่าแบบมันแบบว่าสีน้ำตาลอะ
รู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเข้าทรงสุดก็เลยชอบใส่หมวกเฉพาะเนี้ยนะเอาไว้แบบว่า แก้สถานการณ์ไงเพื่อเราแบบว่าไม่ได้สระผมมาเออผมมีของจะอวดนี่แก้วกันดั้ม IX78กันดั้มตัวแรกของโลกผมเก็บสะสมมาเลยวันนั้นที่ไปเดินอ่ะเพราะว่าผมอ่ะนี่เป็นไงนี่เลยผมชอบกันดั้มมากๆเลยนะรู้ป่ะเนี่ยชอบมากๆอ่ะด้วยสำนักจะยกพวกไปดักตีทะเลอุ้ยไม่ต้องหรอกความจริงทะเลอ่ะจะได้รับผลกรรมไหม ดีไม่เดี๋ยวลินจะมีวิธีที่แบบว่าความจริงอ่ะถ้าเราคิดดีๆอ่ะคือทะเลก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของแบบว่าที่สิ่งที่เอฟโฟเคยทำไม่ดีใส่ด้วยไงถูกไหมถูกนี่ไงเอฟโฟมันก็ทุกอย่างมีด้านมืดสว่างเสมอเหรียญยังมี2ด้านเลยเห็นป่ะอะไรอีกอ่ะทุกอย่างมีด้านในด้านนอกอ่ะสมมุติเหมือนแก้วเมื่อกี้ด้านนอกมันสวยฮะด้านในมันอาจจะทำมาด้วยวัสดุไม่ดีอ่ะแต่เราก็ต้องซ่อนไว้ไงถูกไหมเราต้องซ่อนสิ่งไม่ดีไว้สีดำอ่ะซ่อนไว้ส่วนสีขาวเอาออกมาที่ผมบอกว่าเป็นลายโค้ดนี่เป็นจริงนะรู้ป่ะ เออแล้วก็ไลฟ์สดล่าสุดที่พี่ไบบอกถึงวิธีการทำงานผมผมดีใจมากเลยนะพี่ไบบอกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าเท่ดีอะแต่จริงผมทำงานอย่างนั้นจริงๆนะผมรู้สึกว่าคือบางทีพอใช้คำปกติอะมันดันไม่ร้องไงแบบว่าถ้าบอกว่าเสียใจมากเราต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครรักเราอะไรเงี้ยมัน ไม่ได้ร้องเพิ่มออกมาอย่างซีนตอนดาดฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้ร้องเพิ่มแต่คือพอเราทำงานเป็นสีอะรู้สึกว่ามันจะคอนโทรลด้วยง่ายเพราะว่าผมจะแบ่งร่างเลนออกมาแบบโอ้โหเป็น10ร่างเลยอะว่าหลังจากเจอเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นร่างนี้แล้วร่างนี้สีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะเล่นออกมาประมาณนี้ใช่ไหม แล้วก็อ๋อกำลังจะพูดอะไรนะอ๋อแล้วก็พอตอนนั้นอะเหมือนพี่เขาพูดว่าเหมือนเราแบบอารมณ์ร้องไห้เราเริ่มดรอปอะพี่เขาพูดว่านะกูชอบที่มึงแบบว่าที่มึงดีแต่มันมูดดีว่ะเออชอบคือพอพี่โอเขาเห็นว่าเราร้องไห้น้อยลงอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าหยดสีดำลงไปให้สีดำมันซึมลงไปเงี้ยให้ซึมลงไปถึงข้างในอ่ะอันนั้นแหละร้องฟูมไฟอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่ามันรู้สึกแบบมันน่าจะเป็นเรื่องเศร้ามากเพราะแบบว่าถ้าเราตีความว่าตอนเนี้ยร้องไห้บนดาดฟ้าเราพยายามจะมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีเราพยายามจะมองมันเป็นสีกลมคือ มันไม่เชิงสีดำอ่ะแต่คือพยายามที่จะให้มันออกมาแบบสว่างขึ้นก็เลยจะเป็นสีกลมถูกไหมสีกลมแล้วก็เป็นสีกลมที่มีกากเพชรที่ตกลงพี่โอ้ยนะเพราะว่าเหมือนกากเพชรหมายถึงที่บอกว่าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เขาก็ได้เจอคนที่ดีกว่าเราก็คือเราโรยกากเพชรลงไปอ่ะโรยหน้าลงไปเท่านั้นให้แบบมันดูสวยงามแต่ความจริงสีกลมอ่ะมันเป็นสีที่แบบดูรู้สึกว่ามันน่าเศร้าอะไรเงี้ยแล้วพอมันเหมือนเป็นไม้ตายถูกไหมพอเราวางไว้แล้วพอเรายิ่งพูดคำเนี้ยแล้วพอพูดแล้วมันต้องรู้สึกแย่ที่สุดอ่ะก็คือเราหยดสีดำลงไปอ่ะคือเราจะพยายามให้มันเป็นสีกลมบีกาเพชรหยดสีดำลงไปทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเริ่มเป็นสีดำรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่แบบน่าเศร้ามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันแบบว่าอะไรนะมันเข้ากับผมอ่ะเออใช่ตอบโจทย์อ่ะดิอืมนั่นแหละคอมเมนต์แป๊บนึงแล้วกันมันพอดีพี่พัดผมเห็นนะว่าพี่มาแซวอ่ะพัดเป็นทีมงานของภาพดีครับแล้วเขารู้ความลับผมเยอะมากแต่ผมพูดงั้นจริงๆไม่ใช่เหรอใช่ผมก็ทำงานงั้นจริงๆมาโถจะมาแซวได้ยังไงล่ะผมก็เนี่ยทำงานของผมเนี่ยล่ะ
ผมเห็นคอมเมนต์นะเอาจริงอ่ะเห็นอยู่ผมจะบอกว่าช่วงนี้ผมติดฟังเรื่องผีจริงๆอ่ะชอบฟังไม่รู้เพราะอะไรแต่ชอบฟังเรื่องผีเนาะสนุกดีเอามาเราร้องเพลงเลยดีกว่าจูเนียร์มาเป็นไงดีป่ะเมื่อกี้คุณอะไรอย่าเคิร์มเนี่ยวิชาแล้วก็คัมภีร์แต่ว่าเราจะร้องเพลงให้ฟังบรรเลงเป็นเพลงปลอบพลุมหัวใจร้องไม่พอแต่ว่าผมมีความสุขผมหวังว่าความสุขมันจะส่งผ่านออนไลน์นะเอาจริงเทคโนโลยีอะถึงมันจะเป็นไฟฟ้าแต่ความสุขมันน่าจะส่งผ่านได้เนาะใช่ป่ะไปเรื่อยเลยลองอะไรวะจะลงเอาเพลงอะไรเนี่ยสายลงเออวะมันจะเปิดก่อนลองไหมก่อนคุณนะก็อาจจะไม่ได้แบบมาสเตอร์พีซเนาะแต่ว่าเราสไตล์นั่งเล่นนะก็เป็นมูดนั่งเล่นเนี่ย
ขอร้องอันนี้วันนี้ขอร้องเพลงเยอะหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรดีขอร้องเพลงแล้วกันนะอยากร้องอะไรก็ร้องแฮะเออนี่ร้องแบบว่าฟังเพลินๆก็ได้นะจะเล่นมนุษย์ต่างดาวยังวะยังเลยไอ้ดีมนุษย์ต่างดาวฟรีแฮนด์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 เพลงนี้มีความหมายนะกับผมอะจริงผมไปร้องแบบอินให้ดูคือเพลงนี้มันแบบทุกคำอะออกมาจากข้างในจริงๆพูดจริงนะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวคนเนื้ออยู่ไหนอะกดเข้าไปแล้วก็ตรงที่เขียนว่าคอร์ดนี่อะก็ไม่โหลดแป๊บนึงเฮ้ยคืออะไรอ่ะกดไปที่คอร์ดกีตาร์อันนี้เหรอคำว่าคอร์ดกีตาร์ดูคืออะไรนะอันนี้เอามันขึ้นก่อนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราไม่เลยลองพยายามเท่าไรให้เป็นเหมือนคนทั่วไปยิ่งฝืนยิ่งเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจทั้งนั้นตัวเองล้มลอยในฝันหากว่าเธอก็รู้สึกไม่ต่างกันฉันจะพาเธอไปกอดฉันไว้จนกว่าสองเราจะก้าวไปล่องลอยบอยบินตามลำแสงดาวดวงนั้นบินให้ไกลจากตรงนี้ฉันรู้ว่าตรงนั้นมีจริงจบเพลงวะเฮ้ยมีผิดนะเนี่ยฮะผิดจังหวะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยเออกอดฉันไว้จนกว่าสองเราจะก้าวไปล่องลอยบอยบินตามลำแสงดาวดวงนั้นบินให้ไกลจากตรงนี้ที่วุ่นวายหาโลกไปไหมแม้มันจะแสนไกลฉันรู้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเก็บดวงใจแล้วไปกับฉันทิ้งโลกใบเก่า
ฉันรู้ว่าตรงนั้นนี่ไงนี่ยังไงก็จบสวยป่ะเอาเดี๋ยวๆเฮ้ยเราพอแล้วเหรออ่ะรอเพียงอะไรอีกเดียวเนี่ยจะไลฟ์ไม่นานนะเพราะว่าเราลองเพลงอ่ะค่ะลองให้เขาขอเอาไว้ใช่ขอเพลงมาได้นะครับเอาเพลงในค่ายนะหรือว่าเอาเพลงแบบว่าที่ผมแบบว่าฟังก็ได้ที่แบบชอบฟังอ่ะเอาไหมนี่อ่านคอมเมนต์อยู่เอาเพลงในค่ายมาเลยมาโอ้ยขอบคุณสำนักบอกว่านี่คือซองมนุษย์ต่างดาวบายฟรีแฮนด์นี่ไงขอบคุณสำนักมากๆเลยนะอะไรอ่ะไม่เอาหนีเวลาเรียบอะอะไรเรียบพวกแบบโอเอซิสอะเฮ้ยร้องกินแล้วเกิดปกติร้องเป็นไงบ้างร้องเป็นไงบ้างอังกฤษอะได้อยู่อะดีโอเอซิสอะโอเอซิสอะเอ้ยวันเดอร์วอลร้องได้แต่อะลองดูแล้วกันเอาดีเราออกจากกรอบตัวเองอะลองออกไปทำอะไรใหม่ๆดูชีวิตไม่มีสิ้นสุดศักยภาพของมนุษย์ก็เหมือนกันเราสามารถวิวัฒนาการได้ไม่สิ้นสุดเลยนะรู้ป่ะ Eternal อะ คือเราก็ Eternal ทุกคนนั่นแหละ Eternal ก็บอกอยู่ว่ามนุษย์มันสามารถวิวัฒนาการได้ใช่ป่ะเราเป็นมนุษย์เราก็วิวัฒนาการแล้วมันดีเมื่อกี้ผมร้องเพลงมนุษย์ต่างดาวด้วยเอาความหมายไม่ได้ตรงเลยไหนกดตรงไหนอ่ะอันนี้ต่อเสียงแหบป่ะเนี่ยเสียงแหบป่ะเอาน้ำไหมเอฟโอค่ะเอฟโอกดที่คอร์ดขึ้นไปได้ป่ะอันเนี้ย I don't believe that anybody feel the way I do about you now ขึ้นเลยป่ะได้ป่ะพอเฮ้ยดีนี่ตัวเซียนเลยนะเนี่ยตัวช่วยเลยเอาเริ่มเลยอ่ะ Back to you I know you should somehow realize what you got to doได้อยู่
เอาเนี่ยเอาดีๆมึงว่าไม่ได้มันได้มันได้อยู่มันก็ท่อนที่ไม่แน่ใจลองเบาๆไงสูทิกอ่ะต่อๆต่อเลยอ่ะ Today is gonna be the day but a day I'm throwing back to you By now you should have somehow realized what I got to doAbout you now The road that we've returned I'm fighting And all the lights that light away the brighting There are many things that I would like to say to youเฮ้ยเอ้ยแล้วเนตกระตุกอีกแล้วเนตกระตุกอีกแล้วโอ้อินเทอร์เน็ตเอาอีกแล้วเอาละต่อไหมหรือว่าเพลงอื่นอ่ะเฮ้ยเงาได้ปะวะไม่รู้เหมือนกันวะขอหาเพลงแป๊บนึงนะแล้วเราคิดเพลงหน่อยดิเออเล่งเฮ้ย One Last Cry หน่อยไหมล่ะลองได้ปะยังไม่เคยเล่นเลยลองดู One Last Cry ลองดูก่อนนะยังไม่ได้จะเล่นนะแป๊บนึงนะไม่รู้จะลองได้เปล่าเพลงแต่ว่าเราจะลองเพลงโปรให้มันหมดไงถูกปะล่ะว่าไม่ได้โปรโมทได้ดิอ่ะใช่ไหมToday is it gonna be the day that I'm throwing back to you But I'm not trying to somehow เดี๋ยวนึงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบท่อนแรกๆเราร้องถูกหรือเปล่าอ่ะดูเดี๋ยวลองดูดูว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายได้บอกตัวเองให้ฉันผ่านมันให้ได้เหมือนที่ผ่านมามึงว่าเล่นได้ปะลองดูรู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายได้บอกตัวเองให้ฉันผ่านมันให้ได้เหมือนที่ผ่านมายังมีพรุ่งนี้แค่เพียงฉันรอไม่คิดจะท้อแค่เพียงวันละแค่หนึ่งเท่านั้นถูกใช่ไหมถูกไหมเอาเริ่มเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมเธอจะใช้เวลาไม่นานปล่อยหัวใจรู้สึกเหมือนที่รู้สึกอย่างนี้ แค่เพียงขอเพียงที่ใจได้ออกนะขอแค่ในวันอุ๊ยโทษไม่ถึงอ่ะเฮ้ยทำไมดีสวยเฮ้ยหมดกันใช้เวลามีนานไปกว่านี้ขอแค่คืนสุดท้ายสัญญาพรุ่งนี้จะเดินต่อไป It's my one last cry ได้อยู่ไหมมันไม่ค่อยฝึกร้องอะดิเออไม่เคยเล่นเออแต่ว่าเมื่อกึ่งก็ได้อยู่เนาะนิดนึงอะล่ะเราเพลงอะไรดีอะเราอะเพราะจะผมชอบคอมเมนต์เขามาเพราะจัดไงไม่รู้เนาะมันภาษาผู้ชายดีอะเนี่ยเพราะจัด
เพราะจะจัดของจริงอะไรเงี้ยหรือว่ามีคำคำผู้ชายอะไรเดือดเดือดเดือดสุดจริงอะไรประมาณเนี้ยฟ้าแล้วโคตรเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคำผู้ชายแล้วมันดูแบบดูแบบอ่าผมผู้ชายไงแล้วแบบฟังแล้วสุดจริงอะเพลงอะไรอะต้องได้ป่ะวะคนนั้นที่เราร้องยังไงใส่สุดแค่ไหนมันไลฟ์มือไงก็โชว์ไงความสัมพันธ์ไอ้นี่มันพูดติดลิขสิทธิ์ไงไม่รู้ไงน้องนุ่งนะใช้เวลาไม่นานปล่อยหัวใจรู้สึกแม้ที่รู้สึกอย่างนี้อยากเพียงขอเพื่อนที่ใจได้อ่อนแอขอแค่ในวันนี้เออว่ะหัวไวเหมือนกันนะเราอะเล่นเข้มแข็งแล้วกันนะเออจริงผมชอบเพลงนี้มากเลยของแคนซานค่าย GMM เองขอเล่นนะในค่ายคันซันผมที่สนิทกับให้ที่สุดนะแต่ผมขอเล่นนะขอในนี้เลยนะมันชอบอ่ะเดี๋ยวเปิดคอร์ดก่อนดีแป๊บนึงนะแป๊บนึงโหลดอยู่หรือเว็บนี้มันโหลดไม่ได้นะขอแป๊บนึงจูเนียร์กูจำเนื้อไม่ได้ที่ขอทีตาเลอได้ยินเสียงเลอว่าเมื่อกี้เลอแต่ปิดปากเลอข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาข้างนอกเมื่อกี้เลอไปแล้วเนี่ยมันใช่เรื่องที่ควรพูดไม่ดีวะหรือจะมาตลกงี้ไม่ได้นะได้ยินหมดนะพูดอะไรอ่ะผมได้ยินหมดแหละเอานี่เราขึ้นเลยดีมาจุเนียขึ้นก่อนมาผิดเดี๋ยวกูขึ้นเลยมาคืออย่างมั่นใจใช่ป่าวไม่เป็นไรเจ็บแค่ไหนไม่เคยใจยังคิดยังติดอยู่ตรงที่
ฝืนยิ่งหนีไปเท่าไรยิ่งเจ็บในใจจนเกินรับไหวได้พักให้รักมันพังไปทนไม่ไหวก็ร้องไห้สักทีลืมแข็งแข็งทำไมเธอใจข้างในมันยังไม่ไหวและสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมาและสุดท้ายฉันแค่ร้องไห้ออกมาฮะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นกันได้ตลอดเลยเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรคือแบบโอ้พูดแล้วแบบนอกนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่หน้ามีอะไรให้ติดตามบ้างคือเลนมันโดนตีอะดีๆตกใจเหมือนกันนะคือแบบเลนมาช่วยเฮ้ยเลนโดนตีแบบเฮ้ยเล่นดนตรีเล่นจะเป็นไงหรือเปล่าแบบคิดว่าผมร้องไห้สิเป็นไงเมื่อกี้น้ำตาคลอแล้วเนี่ยตาแดงแล้วเนี่ยเอาดีๆไปย้อนดูกันได้ตาแดงเนี่ย acting อ่ะแต่มันไม่ใช่การแสดงครับอารมณ์มันยังค้างอยู่ข้างในถ้ามองเข้าไปข้างในใจของฉันนะมันก็ยังค้างอยู่ดีอะแหละจริงๆใช่ก็รู้สึกว่าเล่นถูกตีอ่ะผมแบบทำตัวไม่ถูกเลยนะเอาจริงผมอยากจะหลับแล้วตื่นมาทีวันเสาร์อ่ะจริงจริงเล่นจะเป็นไรไหมอ่ะเป็นห่วงทามด้วยอ่ะทะเลมันน่ากลัวจริงๆอ่ะเออทะเลมันน่ากลัวนะแบบมันโหดอ่ะเอาจริงอ่ะโอ้ยไม่ใครเคยดูโฟคิกป่ะไม่เห็นเรื่องชอบมากเลยแล้วจริงๆชอบดูแบบชอบโฟคิกมากเลยอ่ะถ้าสังเกตบางทีผมเข้าติดผมโฟคิกอ่ะเอโฟโฟคิกชอบโฟคิกกันมันไปโฟคิกได้ยังไงเนี่ยทะเลมันน่ากลัวเลยมันแบบดูโหดอ่ะมันใช้ไม้ตีอ่ะถ้ามันถือสู้ได้เฮ้ยโหมาเหอะเอาจริงไม่เป็นสองรองแข่งนั้นมือเปล่านี่ได้ได้เลยอ่ะเอาจริงอ่ะเอาจริงแบบเฮ้ยแต่ใส่ฟิลเตอร์นี่ดีกว่าไททันอยู่ไหนนะเป็นไงเฮ้ยหลุดได้ไงอ่ะต้องถอดหมดเฮ้ยไม่ต้องถอดนี่ยิ่งพร้อมสู้กับทะเลนะถ้ามันแบบว่าเฮ้ยเล่นเลยอย่างเงี้ยหลบนะเอาจริงหลบปุ๊บซัดปับปุ๊บแล้วก็ต่อยปังนี่อย่างงี้เลยแล้วก็โดดถีบด้วยจริงเคยดูเรื่องนี้ป่ะเดโนดอะเดโนดเคยดูป่ะชอบมากมากเลยเห็นลูกลูกอยากกินแอปเปิ้ลไงผมจะคลองลูกส่งชื่อมาให้หมดนะผมจะเขียนให้หมดเลยเอาจริงใช่เหรอไม่ใช่เรื่องเล่นเหรอจริงไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่นะมันชอบเดนโนแล้วตอนนี้มันจะได้ยินเสียงอยู่ปะแป๊บนึงนะฮัลโหลใช่เหรอไม่ได้ยินเสียงหรอเมื่อกี้มันเป็นเอฟเฟคไงอ๋อนี่ไงได้ยินเสียงแล้วเออนี่ได้ยินละชอบมากเลยเดนโน่จริงๆอะผมยังมีไลฟ์ปะผมคิดอยู่นะว่าถ้าผมแบบมีลูกตั้งชื่ออะไรแสงอะไลท์ไลท์อัพไลท์อัพเดอะสกายไลท์อัพอัพเท่นะเหมือนอะไรรู้ปะไลท์อัพเนี่ย
Isidore by up STS 15 Black up sleeping mark เนี่ยใช้ทุกวันเลยเอาจริงรูปไทยอินเนียนเนียนผมกิ่งกันนะแล้วมีฟิลเตอร์อะไรให้เล่นอีกโอ้โหขอร้องเซซึเออผมว่าฟิลเตอร์นี้เซ็กซี่ดีป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรอเขาโหลดอยู่ไม่เห็นด้วยอันนี้เซ็กซี่ป่ะละมุนเนาะเหมือนแบบมันโมโม่ป่ะมันเหมือนภาพในฝันอะแบบฝันเห็นแบบพี่ดิวแบบแบบสวัสดีน้องวันนี้น้องกลับบ้านหรือยังเอ้ยไม่ใช่น้องกลับยังไงถ้าไม่มีใครมาส่งมันดึกแล้วอ่ะพี่แนะนำให้โทรบอกพ่อแม่ดีกว่าให้พ่อแม่มารับดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วส่วนพี่กลับก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวให้น้องรอตรงนี้แต่ว่าอย่าออกไปข้างในนะฝนตกแล้วกลางคืนมันอันตรายเนี่ยดูอบอุ่นปะเออแล้วเราพูดคำอบอุ่นกันดีกว่าเช่นตอนนี้ได้ยินเสียงเปล่าวะดูอบอุ่นปะนี่ได้ยินเสียงอันนี้ดูละมุนอ่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงดรีมอยู่ในความฝันน่ะนี่ไงเหมือนเจอพี่เลนในฝันแบบเดี๋ยวมึงหันหัวมันหันหัวแล้วเจอเรียกพี่สวัสดีน้องหนูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยหนูจะมาเดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะรู้เปล่ามันอันตรายแล้วหนูยังเด็กอยู่ด้วยเนี่ยมีใครมาจีบหนูบ้างเนี่ยฮะบอกพี่มาเลยนะต้องยิงพี่ห่วงแล้วเนี่ยรู้ป่ะพี่มีทำให้พี่เป็นห่วงอีกแล้วแม่งใครแม่งใครหนูเฮ้ยพี่นันนี่มาโหดูพี่นันนี่มาพี่นันนี่ไลฟ์กับผมป่ะล่ะไลฟ์ป่ะล่ะส่งคำขอมาเลยพี่นันนี่ฮ่าฮ่าตึบเลยฝากดูน้องผมด้วยนะครับเนี่ยเราเข้าโหมดพี่ชายที่แสนดีอีกแล้วเนี่ยเราดูแบบพี่นันนี่ก็เป็นห่วงน้องความจริงพี่นันนี่ก็เป็นพี่ที่เป็นห่วงน้องจริงคือแนวพี่ชายอะแนะนำน้องน้องพูดอะไรแล้วแต่ดิวเลยอ้าวดิวแล้วแต่ดิวเลยได้หมดเลยดิวตามใจดิวเลยเรื่องของมึงเลยดิวเนี่ยมามีปกติพี่นันนี่พิมพ์อะไรเปล่าพี่นันนี่พี่นะนี่เอาทีอย่าให้เรียกเสียงดังกว่านี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเล่นฟิลเตอร์กันดิฟ่าหุยมีฟิลเตอร์อันตรายเดี๋ยวนะมาขอเป็นที่พักในเวลาจะเหงาให้ฉันแบ่งเบาอย่าให้เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้และ in the van ละลายเลยดิเป็นไง ละลายกันเลยอ่ะเพราะไม่กล้าพอที่จะบอกใครไม่ไงนะจะพูดความจริงแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนั้นเป็นมันทำให้ขอเป็นที่พักให้เธอแบ่งเบายามที่เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้และ in the van เพราะไม่กล้าพอที่จะบอกรักไม่ไงนะจะพูดความจริงแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งที่เธอนั้นเป็นมันทำให้ฝากแค่เธอเป็นไงโอ้ใส่ฟิลเตอร์แล้วมันคึกเลยอ่ะดิอะไรแต่ละลองอื่นแป๊บๆคนชู้เฮ้ยควีนว่ะควีนว่ะควีนว่ะก
พราะชัวร์ไม่ชูติงสาส่งแสงงามลงมาให้ฉันเธอคือคนพิเศษเธอเป็นคนสำคัญที่เดินตามความฝันและทำมันด้วยหัวใจเธอนั้นเป็นเหมือนดาวนำทางให้โลกฉันสว่างเกินใครเธอส่งนำหัวใจเปลี่ยนโลกทั้งใบให้จำเอาไว้ดาวในใจฉันคือเธอ Love for my life รู้จักควีนป่ะ Bohemian Rhapsody Freddie Mercury อ่ะรู้จักป่ะนี่ไงชอบมากเลยนะไปดูด้วยรู้จักซูคุนาป่ะแล้วรู้จักซูนิโอหรือเปล่าอันนี้อันตรายปึ๊บครับปึ๊บปึ๊บแบบอีกเพลงหนึ่งโปรดมองเข้าไปที่ใจของฉันมองผ่านภาพลวงที่ใครคิดกันฉันคือใครฉันคืออันนี้โหเก่งว่ะคนที่ไม่ใช่คนนั้นตายภาพสวยงามที่ใครวาดฝันมีเพียงหัวใจที่มันบอบช้ำว่าฉันได้ไหมเปิดมีเสียงบ้างได้อยู่ปวดมองในหัวใจอีกคืนกับความอ้างว้างอีกนั้นไม่ก็ฟ้าจะสั่งอีกกระไม้จะถึงใบทางแค่ฉันฟิลโซโลนี่แค่สกุลที่ใจทุกการแค่สกุลที่อยู่เคียงข้าแค่สกุลเป็นดาวนำทางคนที่จับมือฉันเอาไว้เอ๊คนที่ไม่ทิ้งกันเป็นไหนเอ๊คนที่มองฉันด้วยหัวใจเอ๊คนที่อบกอดฉันด้วยใจเอ๊ก่อนที่หัวใจฉันจะหมดแรงก่อนลมหายใจฉันจะอ่อนแรงโปรดพาหัวใจฉันออกจากตรงนี้ไปก่อนที่ฉันจะแพ้พ่ายความอ่อนเอ๊เงาเจ็บน้ำเนียมอยู่ในหัวใจทุกอย่างที่เก็บไว้เป็นมึงมาแล้วใครจะเข้าใจโปรดมองเข้าไปที่ใจของฉันมองผ่านภาพลวงที่ใครคิดกันฉันคือใครฉันคือใครคนที่ไม่ใช่คนนั้นตายภาพสวยงามที่ใครวาดฝันมีเพียงเสียงแป๊บนึงก่อนฉันได้ไหมก่อนฉันเอาไว้โปรดมองในหัวใจ Who am I ได้ยินเสียงทุกอันป่ะก่อนฉันได้ไหมคนดูเพิ่มนะเนี่ยเอาจริงอ่ะเห็นป่ะคนดูเพิ่มคนดูค้างเอาอีกดีกว่าเพลงเหลือเพลงอะไรนะลืมแล้ว อยู่ในโลกของตัวเองที่เคว้งคว้างไม่มีใครอยู่ตรงนี้จะได้ไหมอยู่ในโลกที่มีเธอเธอทำให้โลกของฉันมีความหมายคึกใหญ่เป็นไงสนุกอะสิชอบใช่ไหมล่ะเราก็ต้องอินเตอร์เทนเนาะเราเป็นอินเตอร์เทนอะเราเป็นอินเตอร์เทเนอร์เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟิลเตอร์หมดแล้วเด็กเพลงหมดแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้พูดมาคำหนึ่งเจอในฝันใช่ไหมล่ะเราไม่ร้องเจอในฝันเลยเหรอฮะเคยฟังเจอในฝันป่ะทุกคนของวงลิฟอ่ะ It's only you ที่ฉันพูดว่ารักฉันมันเป็นแค่ในฝันที่ฉันนั้นรับรู้ได้แค่ตอนที่ลาบไหลสุดท้ายก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาให้รู้ว่าวันนั้นเปิดแล้ว
all it ที่ฉันพูดว่ารักแค่ในฝันที่ฉันนั้นรับรู้ได้แค่ตอนที่รับเลยสุดท้ายฉันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตารู้ว่าวันนั้นไม่มีจริงทุกคำเขียนตอนฝันเห็นเธออยู่ในนั้นเพื่อรู้ว่ามันฝันก็ใจเอาอีกป่ะไหวไหมไม่พูดอะไรนะอ๋อแบนหมดแล้ววะกินน้ำอยู่ดีกว่าไอ้นี่นี่อะไรทำแล้ววะเหนื่อยขอพักแป๊บนึงนะหรือพอแล้วดิลงเลยไหมโอ้หมดเลยอ่ะฝากผลงานแล้วก็ลงได้แล้วมือโอเคฝากผลงานนะครับก็F4 Thailand EP ตอนหน้า11น่าดูมากๆอ่ะจริงๆอ่ะผมก็นี่พูดในฐานะคนแฟนคลับคนหนึ่งนะก็น่าดูมากอ่ะอยากติดตามเป็นห่วงเลนนั่นแหละก็เป็นห่วงเลนอ่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็ติดตามนะช่วงนี้งานยุ่งมากๆทำงานตลอดโอเคก็กลัวเลยจะไม่มีเวลามาไลฟ์อะครับก็เลยมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าแบบเพิ่มจะ3ล้านแล้วอะก็เลยมาไลฟ์ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนื้อขอบคุณที่ติดตามเอาใจช่วยกันมาโดยตลอดมีความสุขมากๆนะอยากฟังเรื่องผีป่ะขอเรื่องผีเรื่องนึงครับเขาพิมพ์กันมาเต็มเลยอ่ะอันดีๆเฮ้ยขอเรื่องผีมาเรื่องนึงเอานี้เอานี้มาเล่าเรื่องผีเรื่องนึงอันนี้เอาเล่าเรื่องไหนเอ้ยมันอยู่ในเหตุการณ์สั้นๆดิฟังเรื่องผีมั้ยเอาป่ะผีเฮ้ยสงสารคนกลัวหน่อยดิวะไอ้เกิดคนแล้วเค้ากลัวผีขึ้นมาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอันนี้เป็นช่วงเล่าเรื่องผีเหรอใครกลัวข้ามใครตัวกลัวก็ปิดเสียงได้ผมให้ออกกลัวสตอรี่นะก็คือเราเล่าเรื่องผีเราจะผิดเอ้ยไม่เราได้ก็เรื่องผีอะแล้วมันลงยังไงอะเนี่ยก็ฟิลเตอร์ธรรมดาดีกว่าคือเรื่องมีว่าตอนนั้นมันผมไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งใช่แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปพักที่ที่หนึ่งแล้วเจอเรื่องหนึ่งกูไม่อยากอ้างอิงแหละเรื่องนี้ก็ก็กลัวไงไปเจอคือเรื่องมันเป็นงี้เราแบบว่าเราไปที่เกาะแฮะแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเกาะเนี่ยเกาะมันมีแบบว่าคือมันเป็นเกาะที่เราต้องนั่งเรือไปเพื่อไปพักเนี่ยแล้วแบบเซเว่นอะอยู่หน้าเกาะแต่ที่เราจะไปอะอยู่ข้างหลังเกาะก็คือมันคนละฝั่งกับเกาะใช่ไหมแล้วหน้าเกาะนี่คือเป็นที่เรือเข้า
ส่วนหลังเกาะนี่ก็คือเรากลับไม่ได้เข้าใจป่ะมันเป็นแบบทะเลเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ไปกับเพื่อนมัน4คน F4 เลยอ่ะตอนนั้นน่ะมึงไม่อยู่อ่ะอ๋อเออสมัยมัธยมไปกัน4คนแล้วแบบคือเหมือนแบบเอาจริงน่ากลัวมากนะจริงๆอ่ะที่คิดอ่ะคือพูดเรื่องจริงคือแบบคือมันก็ตกดึกใช่ป่ะแล้วในเกาะก็คือทั้งนั้นก็มีชาวต่างชาติมีคนมากมายคนเยอะอ่ะแล้วคือที่พักอ่ะอันนี้คือชายหาดใช่ป่ะที่พักอ่ะเรียงกันอย่างงี้เลยนะเรียงแบบเป็นที่พักที่เรียงที่แบบทุกที่พักเดินออกมาปุ๊บเจอชายหาดหมดเลยแล้วแต่ละที่พักก็จะมีบ้านอยู่ข้างในถูกมั้ยเราก็พักนึงแล้วประมาณ 3:00 นอะไรเงี้ยพอดีเราไปซื้อจะไปซื้อแบบเจออยากไปซื้อของ7แต่ว่าการที่ไปเซเว่นมันต้องไปหน้าเกาะแล้วทางเกาะมันโคตรเคี้ยวมากๆอ่ะกลัวดิผมกับเพื่อนก็กลัวนะจริงๆแล้วเราเช่ามอเตอร์ไซค์มาคันเดียวแล้วแบบคนขับมอเตอร์ไซค์เป็นคนเดียวเพื่อที่จะพาไปหลังเกาะคือแบบมันก็กลัวแหละแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดไม่ดีขึ้นมาว่าแบบจะกลัวอะไรวะแล้วก็ปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนพูดไม่ดีอ่ะเราก็เลยแต่เราก็ไม่คิดอะไรแล้วหลังจากนั้นพอดีเราก็ยืนคุยกันหน้าที่พักว่าเฮ้ยแล้วเราจะไม่ได้ไปซื้อของกินที่เซเว่นกันหรอน้ำแข็งอะไรก็หมดถูกไหมแล้วคืออยู่ก็มีวินมอเตอร์ไซค์มาคันนึงมันก็บอกว่าพวกเราก็ถามว่าพี่ไปเซเว่นไหมคือแบบมอเตอร์ไซค์ซ้อนได้คน2คนใช่ไหมแล้วให้เพื่อนอีกคนน่ะนั่งวินแล้วก็ไปเซเว่นด้วยกันเท่ากับมันจะมี4คนน่ะเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วินมอเตอร์ไซค์พี่เขาก็ไม่ตอบนะเขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาขับผ่านมาเลยแล้วอยู่เขาก็ขับกลับมาแล้วบอกว่าน้องจะไปเซเว่นใช่ตามพี่มาแล้วกันแบบเอ้าแล้วไม่ให้เราซ้อนไปด้วยเหรอก็แบบเออเราก็จะจ่ายตังค์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกเออตามพี่มาแบบเอ้าอะไรวะแล้วเลยตามไปแล้วคือทางอ่ะมันโคตรเคี้ยวแบบเนินขึ้นเนินลงเนินขึ้นเนินลงขับตามไปเรื่อยๆนี่เพื่อนเล่าให้ฟังนะผมไม่ได้ไปนะขับไปเรื่อยๆปุ๊บหันกลับมาเฮ้ยวินหายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าวินมอเตอร์ไซค์จะหายไปไหนถูกไหมคือหายไปเลยอ่ะเลี้ยวสมมติเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วมันลงข้างหน้าน่ะไฟเรายังไม่เห็นเลยอ่ะเพราะถ้าสมมติว่าไม่หายจริงๆอ่ะจะหลงปะล่ะถูกไหมคือหลงแบบหลงอยู่นานแบบสักพักนึงเลยอ่ะแต่สุดท้ายเหมือนแบบก็เห็นเซเว่นตอนนี้มีใครฟังอยู่เหรอกูไงฟังเออโอเคขอบคุณดูเคกลัวแล้วแหละตอนนี้โอเคขอบคุณมากเนี่ยเล่าต่อแล้วนะแล้วคือแบบเออไปอย่างนั้นแล้วไปสักพักเซเว่นแล้วก็กลับมาแล้วพอดีเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนไม่สบายแบบปวดหัวอ้วกแตกแบบคนนั้นอ่ะไม่สบายปวดหัวอ้วกแตกผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าคิดว่าเออคงไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็มันไม่สบายอ่ะแต่มันถึงขนาดที่แบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะเราต้องหาสถาพยาบาลแล้วตอนนั้นน่ะเด็กก็คิดว่าเราออกไปให้คนช่วยอย่างน้อยผู้ใหญ่ก็คงแบบเฮ้ยไปสถานพยาบาลสิน้องหรือว่าพี่พาไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องที่แปลกคืออะไรรู้ป่ะหลังจากที่เรากับเพื่อนกลับมาจากเซเว่นอ่ะคือเอ้ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่เจอวินมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะแปลกตรงไหนรู้ป่ะเพิ่งมาคิดได้อ่ะก่อนเนี้ยไม่มีคนเลยมีแค่พวกเราแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์คันนึงจริงคือแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นอะเรายังไม่ได้คิดไงแต่มาคิดดีๆพอเราต้องการจะหาคนถามคนอะมันแปลกไหมอะที่พักร้านขายของชำร้านขายเครื่องดื่มเรียงกันตอนกลางวันฮะแล้วทำไมที่พักมันเปิดอยู่ที่เดียวอะแปลกไหมโดยที่4ทุ่มอะกับเซเว่นอะ4ทุ่มมันเป็นไปไม่ได้ปะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันปิดที่พักเราก็ควรจะปิดไฟไปด้วย
แล้วคือจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะหิวอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนที่เคาน์เตอร์ที่พักยังไม่อยู่เลยคิดดูกินไม่ได้แปลกนะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเพื่อนมันป่วยเราก็เลยคิดจะออกไปหาคนช่วยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปตอนแรกอ่ะคิดว่าเด็กอ่ะคิดว่าไปเซเว่นเราไปซื้อยาไม่ให้เพื่อนกินอะไรเงี้ยแล้วพอขับไปถึงเซเว่นผมก็ไป2คนตอนนั้นมันเลยจุดความกลัวแล้วพอรู้สึกว่าเป็นห่วงเพื่อนมากๆไงแล้วพอไปถึงเซเว่นเฮ้ยรู้สึกว่าพนักงานเขาว่าแปลกๆน่ากลัวอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าไม่คิดอะไรหรอกนะแต่เหมือนแบบว่าพูดด้วยเขาก็ไม่พูดด้วยอ่ะเราก็กลับมาเราเพื่อนมันก็ไม่หายสักทีไม่หายสักทีแล้วตอนนั้นอะความเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าแต่ความสงสัยในเรื่องที่แบบคนหายไปไหนวะทั้งเกาะหายไปเลยอะไม่มีอยู่สักคนอะที่พักเราเปิดอยู่ที่เดียวสถานพยาบาลอะก็เราไม่รู้อยู่ไหนเสิร์ชไปเสิร์ชมาขับวนหาจนแบบแต่มันเลยจุดความกลัวไปแล้วมันเป็นห่วงเพื่อนมากขับวนหาเจอสถานพยาบาลที่หนึ่งล็อกโซ่ไว้แบบเหมือนคนอะกลับไปแล้วแต่คือด้วยความมันเป็นเกาะถ้าสมมุติว่าที่พักเขาอยู่นี่สถานอยู่นี่เราคิดขำอะไรวะเฮ้ยไอตีเข้ามาอ๋อขอบคุณมากเออที่พักมันอยู่นี่อะไรเงี้ยคนเขาต้องอยู่นี่ดิหรือว่าเขานั่งเรือกลับบ้านเขาเกาะหรือว่าอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไงสุดท้ายหาที่อะไรเงี้ยกลับมาเพื่อนก็ไม่หายสักทีก็เลยไปเพื่อนสองคนแล้วตัดสินใจว่าเอามะอะไรผิดไปแล้วก็ขอโทษอะไรเงี้ยยกมือไหว้กับฐานเจ้าอะไรพวกนี้หายเว้ยกลับมาหายหลับเลยอะหลับได้สักทีอะแต่คือตอนเวลานั้นอะคือตีสามแล้วนะตีสามตีสี่แล้วอะไปดูดิมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นอะผมไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าแต่พอมาคิดดูแล้วอะเรายังพูดเล่นถึงทุกวันนี้ว่าแปลกว่ะคนหายไปทั้งเกาะถึงสมมุติว่าอาจจะเป็นแบบเออก่อนเนี่ยคนเขานอนเร็วเขาปิดอะไรหมดแล้วแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนวันอะต่างชาติพี่ๆต่างชาติเยอะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าต่างชาติเขาจะแบบอย่างน้อยเขาก็ต้องออกมาเดินเล่นทะเลตอนกลางคืนป่ะใช่ไหมแค่นี้แหละจบละสรุปมีผีไหมมีเป็นเรื่องหลอนหลอนก่อนนอนไงแต่มันน่ากลัวไงถูกป่ะหายไปเลยอ่ะแปลกนะผมเจอเรื่องแปลกแค่นี้แหละจะไปแล้วนะลงละแค่นี้ขอบคุณมากๆนะที่ฟังเพลงสนุกมากๆวันนี้ชั่วโมงพอดีละเออใช่ชั่วโมงพอดีโอเคบายนะบายบายบายให้ถอนหมวกอ่ะเวนได้อยู่แล้วไงบายบาย